สบายๆในฮอกไกโดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในฤดูกาลทั้ง4ของพื้นแผ่นดินและทะเลที่อุดมสมบูรณ์เราจะพาท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินไปกับมนต์เสน่ห์ของฮอกไกโดว้าเห็นแล้วค่ะเกาะเรบุนที่มักจะถูกเรียกว่าเกาะดอกไม้ลอยไม่ว่าดอกไม้ชนิดไหนก็สามารถหาชมได้ที่นี่ชักอยากเห็นแล้วล่ะค่ะต้นฤดูร้อนที่เกาะเรบุนทั่วทั้งเกาะจะถูกห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้ว้าโอ้ยสุดยอดเลยสีส้มเป็นเงาของหอยเม่นท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้เราจะไปชมสีสันที่หลากหลายที่เกาะเรบุนทั้งชมและทั้งทานกันเลยล่ะค่ะคงจะมีหลายคนที่คงอยากบอกว่าในปีนี้อยากที่จะได้ไปเกาะห่างไกลแห่งนี้สักครั้งก็ยังดีนะครับผู้ที่จะพาเราไปในครั้งนี้คือคุณยามาโตะฮิโรโกะครับขอรับด้วยความยินดีค่ะในครั้งนี้ฉันจะพาไปเที่ยวที่เกาะเรบุนเกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นเราจะไปสัมผัสมนต์เสน่ห์จากการชมดอกไม้ที่หาชมไม่ได้ในเมืองและลิ้มรสชาติอาหารทะเลที่หาทานได้เฉพาะฤดูร้อนเท่านั้นนะคะครับเกาะเรบุนเกาะเหนือสุดของญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ 3,000 คนช่วงฤดูร้อนที่เกาะจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเลยล่ะค่ะในที่สุดก็มาถึงเกาะเรบุนสู่สวรรค์แห่งดอกไม้แล้วล่ะค่ะไม่ว่าดอกไม้อะไรก็สามารถหาชมได้ที่นี่ฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นแล้วล่ะงั้นไปกันเลยนะคะผู้คนที่มาเยี่ยมเกาะแห่งนี้ต่างก็ต้องสะดุดตากับพืชอัลไพน์กว่า300ชนิดรวมถึงดอกไม้ฤดูร้อนที่จะหาชมได้เฉพาะเกาะเรบุนนี้เท่านั้นไม่ว่ามุมไหนของเกาะก็มีให้เห็นและเป็นดินแดนของดอกเรบุนอซูมอริโซก็ว่าได้ค่ะและคุณทวระผู้ดูแลรักษาพืชอัลไพน์ที่นี่จะพาฉันซึ่งเริ่มมีความสนใจในดอกไม้ไปเดินชมดอกไม้บานรอบๆเกาะนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นดอกอซูมอริโซของเกาะเรบุนดอกอซูมอริโซเหรอคะดูน่ารักเหมือนกับลูกไก่เลยดอกกลมสีครีมดูมีเสน่ห์มากๆเลยล่ะค่ะเดบุนอซูมอริโซที่ถามมาเห็นบอกว่าเพิ่งเริ่มบานนะคะเลยมีจำนวนน้อยแต่ก็จะเห็นดอกตูมอยู่ทั่วไปเลยล่ะค่ะที่ดินแดนแห่งนี้นะคะนอกจากดอกเดบุนอซูมอริโซแล้วก็ยังสามารถชมพืชอัลไพน์อื่นๆอีกประมาณ50ชนิดได้ล่ะค่ะไม่ว่าดอกอะไรก็ดูสวยงามไปหมดดูน่ารักจังเลยนะคะใบไม้นี่คือใบต้นอะไรเหรอคะคุรุมาบาซึคุบาเนโซครับคุรุบานะเหรอครับคุรุมาบาซึคุบาเนโซค่ะมองผิวเผินแล้วเหมือนมีแต่ใบแต่ที่จริงแล้วมันมีดอกด้วยล่ะค่ะนี่คือดอกนั่นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะมีพืชอัลไพน์ให้เห็นในทุกที่ซึ่งจะพบนักท่องเที่ยวถ่ายภาพแข่งขันกันตลอดทางเลยล่ะค่ะมีคนชอบเยอะเหมือนกันนะสวยถ้าเป็นที่เกาะเรบุนนี่แล้วฉันมีความสุขกับดอกไม้มากๆเลยละค่ะจุดหมายที่จะมุ่งหน้าต่อไปคือทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งของเกาะที่จะได้เห็นน้ำทะเลที่ใสมากๆค่ะครับดินแดนส่วนปลายที่อยู่ทางเหนือสุดแหลมสุกะต้องมาถึงแล้วละค่ะนี่ค่ะตรงนี้คือส่วนที่อยู่เหนือสุดเป็นทิวทัศน์ส่วนปลายที่ถูกขนาบไว้ด้วยทะเลแล้วค่ะมองไปรอบๆจะมองเห็นแต่เส้นขอบฟ้าทำให้รู้สึกถึงความกลมของโลกได้เลยอดที่จะสูดหายใจลึกๆไม่ได้เลยที่แหลมสุกะตงนี้จะมีร้านขายของที่ระลึกชื่อคนเกาะด้วยนะคะและที่นี่เราจะพบของฝากแปลกๆที่มาจากอาหารทะเลของเกาะเรบุนแห่งนี้ล่ะค่ะไปดูกันเลยนะคะเป็นร้านขายของที่ระลึกเลยสินะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะมีสินค้าประเภทไหนบ้างคะนี่คือริชิริคอมบุที่หาได้จากพื้นที่นะคะรวมทั้งใช้ถั่วเมล็ดเล็กของฮอกไกโดที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะร้านนี้ที่เดียวค่ะริชิริคอมบุเกรดพิเศษที่จะหาได้จากรอบๆเกาะริชิริและเรบุนเท่านั้นค่ะปั้นออกมาคล้ายกับมันจูแบบนี้พอนำเข้าปากจะได้กลิ่นหอมของคอมบุคลุ้งออกมาอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะว่าแต่ว่าที่ทะเลของที่เรบุนนี้จะมีสีฟ้าใสและสวยงามมากๆที่ด้านล่างของทะเลนั้นจะมีของอร่อยจากทะเลนอนหลับไหลอยู่ด้วยนะคะเป็นอาหารทะเลชั้นเยี่ยมเลยจากท่าเรือเฟอร์รี่ใช้เวลาประมาณ10นาทีมาถึงร้านแล้วล่ะค่ะชื่อร้านซากาซุโบะค่ะ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปที่ร้านนี้จะแน่นไปด้วยเมนูที่ใช้หอยเม่นทะเลช่วงเปิดฤดูกาลจากเกาะเรบุนและที่นี่ฉันพบกับข้าวหน้าหอยเม่นที่ต้องตะลึงมากๆเลยล่ะค่ะข้าวหน้าหอยเม่นของที่นี่จะแตกต่างจากที่ไหนๆเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวจะแนะนำให้ทราบนะคะสบายในฮอกไกโดวันนี้จะเต็มอิ่มไปกับดอกไม้ทะเลและรสชาติตามฤดูกาลที่จะลิ้มรสได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นค่ะจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับเกาะเรบุนในช่วงต้นฤดูร้อนกันที่ที่พาไปคือที่ที่จะสามารถลิ้มรสชาติตามฤดูกาลได้ชื่อร้านซากาซุโบะค่ะเป็นร้านที่ภูมิใจนำเสนอหอยเม่นทะเลอย่างเต็มอิ่มเลยพูดถึงอาหารทะเลแล้วก็มีอยู่หลายเมนูเหมือนกันนะครับใช่แล้วล่ะค่ะนี่คงจะเป็นหอยเม่นที่จับได้จากทะเลที่เรบุนแน่ๆเลยนะคะเนี่ยมาแล้วค่ะขอโทษที่ทำให้รอนานนะคะสุดยอดนี่คือข้าวหน้าหอยเม่นขนาดจัมโบ้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคือฉันรอบก็เลยสั่งเป็นข้าวหน้าหอยเม่นขนาดจัมโบ้มานะคะเป็นหอยเม่นเอโซบาฟุนที่เพิ่งให้เริ่มฤดูการจับค่ะโปะหน้ามาจนล้นชามเลยนะคะเยี่ยมมากอร่อยเกินคาดค่ะรสชาติแบบเต็มๆเลยภาษาหลายดีนะคะทั้งที่เรบุงและริชิริพูดถึงที่ริชิริและเรบุงเนี่ยนะคะจะทำคอมบูส่งขายเยอะมากเลยค่ะที่อร่อยก็เพราะว่ามันกินคอมบูเป็นอาหารนะคะหอยเม่นก็เลยอร่อยไปด้วยนอกจากช่วยให้อร่อยขึ้นแล้วยิ่งถือมาเสิร์ฟให้ในแบบที่น่าตกใจด้วยล่ะค่ะทั้งที่มีโปะอยู่ด้านบนแล้วแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่นี้พอดูด้านในนี่ค่ะด้านในก็แบบนี้เลยมีหอยเม่นอยู่ใต้ข้าวด้วยใช่แล้วล่ะค่ะนี่ตรงนี้สิคะที่ด้านบนของข้าวมีหอยเม่นอยู่เพียบเลยแค่วางบนข้าวขนาดนี้ก็รู้สึกเพียงพอแล้วแต่กลับมีวางตรงชั้นอื่นๆด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆอ่ะสุดยอดมากเลยล่ะค่ะใช่สุดยอดจริงๆเลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นขนาดธรรมดาของที่ร้านเราก็ประมาณ100กรัมได้ค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดจัมโบ้แล้วก็จะใส่ประมาณ300กรัมกันไปเลยทีเดียวค่ะมีอุนิด้งขนาดจัมโบ้ที่ใช้หอยเม่นในปริมาณที่น่าตกใจแล้วก็ยังมีเมนูที่ราคาไม่แพงนักอย่างโอนิกิริที่มีหอยเม่นวางด้านบนเพื่อให้ท้องและกระเป๋าตังค์ปรึกษาหารือกันแล้วก็ต้องไปลิ้มรสชาติกันให้ได้นะคะผมว่าแค่วันนี้เลยก็เพียงพอแล้วค่ะเต็มอิ่มแน่นอนค่ะหลังจากที่อิ่มท้องแล้วจึงเริ่มออกเดินทางอีกครั้งนึงค่ะที่เกาะเรบุนนี้จะมีเส้นทางที่เหมาะกับการเดินชมทิวทัศน์และดอกไม้มากค่ะซึ่งเส้นทางเดินนี้จะมีทั้งหมดอยู่5เส้นทางส่วนฉันเลือกจะเดินตามเส้นทางรอบๆหอโมโมอิวะเทมโบไดค่ะเป็นเส้นทางที่เดินจากหอโมโมอิวะเทมโบไดประมาณ15นาทีมองเห็นด้านหนึ่งของเนินเขาด้วยล่ะค่ะดอกไม้กำลังบานเลยสุดยอดมากๆเลยค่ะเดินมาจนถึงส่วนปลายสุดของเกาะเรบุนที่นี่เหมาะกับเป็นจุดสุดท้ายเลยล่ะค่ะเป็นบ่อน้ำร้อนอุซุยุกิเป็นออนเซนแห่งเดียวในเกาะเรบุนแห่งนี้นะคะโอ้ค่ะแช่แล้วครับใช่ค่ะโอ้มองเห็นวิวทะเลที่ดีที่สุดด้วยล่ะค่ะสุดยอดเลยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นเทือกเขาริชิริซังด้วยนะคะเป็นออนเซนที่งดงามมากๆอยู่ห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่เดินไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วล่ะค่ะได้แช่อย่างช้าๆและมองเกาะเรบุนที่อยู่ห่างไปทางด้านหน้านะคะเมื่อร่างกายที่เหนื่อยล้าได้ผ่อนคลายแล้วก็น่าจะกลับมานอนหลับได้สบายเลยล่ะค่ะอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความสุขจริงๆค่ะใช่ที่เกาะเรบุนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนแต่อุณหภูมิก็ไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่นักด้วยสภาพอากาศที่เป็นหมอกทำให้พืชอัลพายที่เดิมจะไม่สามารถมองเห็นได้ในภูเขาสูงก็สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตาที่เป็นเช่นนี้เพราะสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ให้โดยแท้จริงเลยล่ะค่ะการได้เดินทางออกจากบ้านจะทำให้เห็นโลกภายนอกอีกมากมายและได้เป็นการท่องเที่ยวที่ดีเลยนะครับได้พักผ่อนที่ถึงฤดูการท่องเที่ยวในฤดูร้อนที่ปุระโนะก็กำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวในไม่ช้านี้ครับ
และจะได้พบกับแอสพารากัสอันมีค่าถึงกับต้องจับจองกันล่วงหน้าเลยทีเดียวโอ้หวานครับความหวานที่มีเฉพาะฤดูกาลกับสินค้าใหม่วันนี้จะได้ลิ้มรสของอร่อยต้นฤดูร้อนสดใหม่จากฟาร์มเมื่อพูดถึงของตามฤดูกาลที่ฟูราโนเมืองแห่งเกษตรกรรมก็ต้องเป็นสิ่งนี้แหละครับเมื่อพูดถึงแอสพารากัสอันมีค่าในช่วงนี้ออกใหม่นะครับเห็นคนกำลังทำงานอยู่ไกลๆตรงนั้นนะฮะจะเป็นแอสพารากัสแบบไหนกันนะเอ๊ะพารากัสที่มีคุณค่าสินะเอ๊ะไม่เห็นจะมีปลูกเลยนี่ครับโล่งๆเอ๊ะมีแอสพารากัสขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับอย่าเหยียบนะเอ๊ะตรงไหนล่ะครับระวังด้วยเมื่อกี้นั่นเอามาจากไหนเหรอครับจะขึ้นอยู่ตามกอหญ้าครับเป็นแอสพารากัสที่อร่อยมากจะเรียกว่าแอสพารากัสลาเวนเดอร์ครับแอสพารากัสสีม่วงลาเวนเดอร์เหรอคือเราปลูกแบบตามธรรมชาติโดยไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเมื่อตัดแล้วก็จะมีน้ำซึมเหมือนมีน้ำค้างซึมสะสมอยู่ดูนี่สิครับเห็นไหมครับพอตัดออกก็จะมีน้ำไหลออกมาตลอดเลยล่ะครับเป็นเพราะดินนั้นมีคุณภาพจึงทำให้แอสพารากัสเจริญเติบโตคุณฮาชิโมโตะจึงบอกว่าเพราะอย่างนั้นในฟูราโนะจึงรู้จักกันดีในชื่อว่าแอสพารากัสลาเวนเดอร์เป็นพันธุ์ที่เพาะปลูกได้ยากนะครับผลผลิตค่อนข้างน้อยเกษตรกรในฟูราโนะที่ปลูกก็ดูเหมือนจะมีแต่เพียงคุณฮาชิโมโตะคนเดียวเท่านั้นจึงกลายเป็นแอสพารากัสที่มีค่ามากเลยครับอุ้ยยาวขนาดนี้เลยเหรอครับครับงั้นลองทานดูนะเริ่มจากตรงกลางดูเลยค่ะโอ้อร่อยอะหวานอะนุ่มมากเลยครับมีน้ำตาลประมาณ10ดีกรีได้มั้งครับมีความหวานและความอ่อนนุ่มที่แตกต่างจากแบบสีเขียวเลยล่ะครับนี่แหละครับเป็นแบบฉบับของที่นี่เลยล่ะครับรสชาติดีครับครับผมครับแค่แบบสดๆก็อร่อยแล้วนะฮะครับถ้ายิ่งผ่านไฟก็จะยิ่งหวานและเป็นแอสพารากัสที่มีคุณค่ามากเลยล่ะครับเลยขอให้เขาย่างให้ดูนี่ดูนี่สิครับสีของลาเวนเดอร์เมื่อผ่านไฟแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูน่าทึ่งดีจังเลยนะครับครับยิ่งสีเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้ยิ่งอร่อยนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยนะครับนายโอ้เป็นสีม่วงกับสีเขียวเรียกได้ว่าเพลินได้ทั้งสองสีอย่างนั้นเลยนะงม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 อุ้ยน่าจะอร่อยนะครับหวานอะอร่อยแอสพารากัสลาเวนเดอร์นี้ถูกพูดถึงปากต่อปากจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวครับและได้รับออเดอร์อย่างท่วมท้นจากทั่วประเทศจนถึงต้องรอในปัจจุบันเลยทีเดียวละและนี่แหละครับที่ร้านขายตรงของคุณฮาชิโมโตะนั่นก็ซื้อได้นะครับแต่มีบางวันที่ไม่มีเพราะเก็บไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะฮะถ้าบอกเด็กๆในท้องถิ่นว่าให้ลองวาดภาพแอสพารากัสลาเวนเดอร์หน่อยสิก็น่าจะมีเด็กที่วาดเป็นสีม่วงด้วยเหมือนกันนะครับถ้าวาดภาพแอสพารากัสตกใจเลยนะครับใช่ครับด้วยความยินดีเลยนะครับก่อนอื่นนะครับที่ได้แนะนำแอสพารากัสลาเวนเดอร์มาบ้างแล้วพอได้เห็นใกล้ๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสีเลยนะครับเนี่ยโอ้สวยมากครับแล้วก็ดูนี่สิคะขนาดใหญ่สุดยอดเลยเห็นไหมครับผมที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามีดินที่ดีและที่ฟูราโนะนั้นก็มีอากาศหนาวและอุ่นที่แตกต่างกันด้วยนะฮะก็เลยทำให้มีความหวานที่มากกว่าและพอลองทานดูแล้วเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นตรงที่ไม่ได้เป็นเนื้อทั้งหมดและทานได้ง่ายมากเลยเรื่องนั้นสำคัญสุดเลยนะครับทานได้ง่ายครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผักที่ทานได้จำนวนมากๆนะครับทำให้เหล่าคุณแม่สุขภาพดีพากันมาที่ร้านนี้กันไปดูครับอ๋อเอ้ยเป็นตรงนั้นหรือเปล่านะตึกสีดำๆนั่นน่ะใช่ไหมนะโอ้มันเป็นทางเท้าที่มากกว่าทางเท้าร้านอาหารสดจากฟาร์มในชนบทที่งดงามของคามิฟูราโนะเป็นทางเท้าที่มากกว่าทางเท้าโอ้ยเป็นยังไงนะต้องขอรบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับคุณแม่ที่ร้านออกมาต้อนรับเหมือนคุณแม่ที่บ้านเลยล่ะครับว้าวมีพวกคุณแม่ๆเยอะเลยนะฮะที่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่เป็นร้านที่เปิดมาเมื่อ6ปีก่อนหน้านี้โดยมีคุณแม่ทั้ง5คนที่ทำเกษตรกรรมอยู่ใกล้ๆและมีความมุ่งมั่นที่จะให้รู้ถึงรสชาติความอร่อยของผักที่ปลูกนะครับมุ่งมั่นดีนะครับเนี่ยครับผม
เมนูที่ภูมิใจนำเสนอนั้นล้วนแต่ใช้ผักที่ปลูกได้จากไร่อย่างเต็มที่ซึ่งที่ได้ยินคำร่ำลือมากก็ต้องคาเร่ไรซ์โฮมเมดนี่แหละครับเลยลองรีบสั่งดูทันทีเลยทราบอะไรกันนะครับนั่นน่ะครับใช่ไปเก็บมะเขือเทศก่อนนะงั้นขอตามไปด้วยได้ไหมครับคุณแม่ครับใส่รองเท้าด้วยนะไรเลยครับเนี่ยฮะครับอย่าลืมล่ะครับใส่รองเท้านะฮะเขาให้ไปด้วยคิดจะไปไร่กันเลยล่ะไปไร่จะผักไม่พอก็เลยต้องไปเก็บเพิ่มหรือเปล่านะครับเดินไปปั๊บหนึ่งก็ถึงแล้วเป็นโรงเรือนพลาสติกของคุณป้าอีกคนหนึ่งนะครับมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศที่ใช้ทำอาหารนะเก็บมะเขือเทศสิมะเขือเทศโอ้เหรอฮะเอาเก็บเลยสองลูกก็ได้เก็บเหรอฮะโอ้ยเก็บเลยนะที่ด้านหน้านี่สีสวยจังเลยนะครับเนี่ยงั้นเก็บแล้วนะเก็บแล้วครับออกแรงเด็ดน้อยเก็บได้แล้วดีเลยนะครับนั่นอ่ะด้านไหนก็ได้นะลูกเดียวไม่พอแน่เก็บได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจเป็นของคุณแม่ท่านอื่นอย่างนั้นเหรอครับไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอะไรหรอกไม่เป็นไรเขาไม่ทานเราเก็บอีกสักลูกก็ได้นะไม่เป็นไรถ่ายคดิตมาเลยแม่แกยืนยันเสียงแข็งไม่ชิมนะครับใช่งั้นลองทานดูนะครับทานแล้วเป็นยังไงเป็นไงครับเป็นไงอร่อยอ่ะเพิ่งจะออกพวกฉันยังไม่ได้ทานเลยนะจริงเหรอครับสดมากเลยหวานครับเก็บอีกสักลูกสิเดี๋ยวจะไม่พอนะงั้นผมขอเก็บเผื่อตัวเองไว้สักลูกดีกว่านะครับขอไปนะรู้แล้วเอาเลยไม่เป็นไรหรอกครับต่อไปแตงกวานะน่าสนุกดีใช่ไหมล่ะครับถึงได้บอกครับบอกต่อถึงรสชาติผักที่เก็บมาได้เพราะว่าแบบนี้เนี่ยคุณแม่ถึงได้เปิดร้านนี้ขึ้นมาและสามารถเก็บได้ตลอดเวลาจึงมีแต่ความสดใหม่จริงๆครับลองทานดิดูไหมเฮ้ยทานได้เหรอครับทานดูไหมล่ะอ๋ออย่างนี้เหรอกลุ่มเป็นไงสดไหมโอ้โหทำไมถึงทานได้ทุกอย่างเลยอร่อยมากฮะวิ่งใช่ไหมกัดเล่าสุดยอดเลยเหรอครับนี่แหละของแท้ละพนุ่มพริกหยวกพวกนี้ก็จะใช้วางบนคาเระนะอุ๊ยจริงๆด้วยครับของทั้งหมดนี้กำลังถูกลำเลียงไปห้องจัดเตรียมพวกผักที่เพิ่งได้สูดหายใจในไร่เมื่อไม่กี่นาทีมานี้กำลังจะถูกแปรรูปเป็นอาหารหลังจากนี้แบบส่งตรงจากไร่เป็นการทานที่ดูหรูหรามากเลยนะครับเป็นความมุ่งมั่นของเกษตรกรอย่างแท้จริงนั่นสินะครับมาแล้วมาแล้วเอ๊ะโอ้โหว้าวปริมาณเยอะสุดๆเลยครับคุณแม่ก็เป็นมะเขือเทศไปสักครู่นี้เลยนะเนี่ยนะทั้งหมดนี่เก็บมาจากที่ของแม่ทั้งหมดเลยเหรอครับอ้าวแม่ทุกคนตกใจเลยครับของพวกแม่ๆสินะครับเยอะเลยเป็นผักที่เก็บได้จากที่ต่างๆของพวกคุณแม่เหล่านี้เวลาที่เห็นผักเหล่านี้บนจานแล้วก็จะรู้สึกดีใจมากค่ะครับพอนำมารวมทำสลัดแล้วก็จะมีผักกว่า20ชนิดเลยทีเดียวมีผักตามฤดูกาลให้เลือกใช้อย่างอิสระเต็มที่เลยมันอร่อยมากครับผมว่าเป็นร้านอาหารที่ทั้งผักอร่อยรสชาติเลิศกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเราคุณแม่ทำให้รู้สึกอยากกลับมาอีกจังเลยผมคิดว่าอาหารที่ทำมันนั้นน่ะล้วนแต่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับครับผมนอกจากสิ่งที่เล่ามาเหล่านี้แล้วยังมีของอร่อยที่ฟูราโนะอีกนะครับติดตามดูเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้จะได้ลิ้มรสชาติช่วงต้นฤดูร้อนที่ฟูราโนะกันครับนั่นเลยครับคุณผู้ชมสิ่งนั้นเลยเมลอนฟูราโนหลายปีมานี้เมลอนฟูราโนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจนถูกจัดเป็นแบรนด์ขึ้นเทียบเคียงกับเมลอนยูบาริเป็นอาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองและจะถึงฤดูกาลในช่วงฤดูร้อนและที่ที่เราจะไปเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ก็คือสวนเกษตรและร้านขายส่งตรงที่ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงทางหลวงแห่งชาติสวนเกษตรโยชิดะครับซึ่งของมีชื่อในร้านนี้นั้นก็คือซอฟต์ครีมที่ใช้เมลอนเป็นส่วนผสมกว่าครึ่งลูกซึ่งร้านอื่นก็มีแต่ไอเดียแบบนี้มีต้นฉบับมาจากร้านของคุณโยชิดะนั่นเองแล้วครับเริ่มจากที่ร้านนี้ก็น่าจะได้เลยนะครับใช่แล้วล่ะฮะอาชีพหลักเป็นเกษตรกรปลูกแน่นอนโอ้ยเมลอนหวานมากครับรสชาติเชื่อมั่นได้เลยซอฟต์ครีมนั้นจะมีรสหวานน้อยกว่าซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับอู้
และได้รับการคัดเลือกด้วยสายตาระดับโปรของเกษตรกรว่าเป็นเมลอนกำลังทานซึ่งก็จะได้ตามนั้นแน่นอนล่ะครับและที่จริงแล้วเมลอนของที่นี่จะเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพและรสชาติครับและเมลอนโยชิดะนี้มักจะได้รับการเสนอชื่อจากโรงแรมและร้านค้าคุณภาพที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยล่ะครับครับศึกษามาอย่างดีแล้วสินะครับเนี่ยที่สวนเกษตรนี้นะครับคุณจะสามารถทดลองเก็บเกี่ยวแล้วก็เลือกเมลอนอร่อยๆได้ด้วยตนเองครับไม่ว่าจะเลือกลูกไหนก็ราคาเหมือนกันหมดจะมีคนแนะนำวิธีการเลือกดูวิธีการเก็บเกี่ยวไปถึงวิธีการทานให้ด้วยนะครับครับดีครับครับเอาละครับนี่ครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเก็บผลมานะครับจะต้องมีลายที่ชัดมีขั้วที่แห้งติดมาด้วยพอสัมผัสดูจะรู้สึกเหมือนมีความยืดหยุ่นก็จะเป็นสิ่งบ่งบอกว่ากำลังทานได้แล้วครับเมลอนฟูราโนนี้หลังจากที่ได้อาบแสงแดดอย่างเต็มที่ก็ถือได้ว่าเป็นฤดูกาลที่อร่อยที่สุดได้ข้อมูลมาว่าที่นี่จะมีเมลอนพลัสวันด้วยครับอะไรเหรอครับครับผมที่จะไปเยี่ยมนั้นเป็นร้านขนมที่อยู่ในเมืองฟูราโนะนะครับฟูราโนะเดอริสเป็นร้านที่ได้รับความนิยมจากทั่วประเทศในเรื่องของการใช้วัตถุดิบจากในท้องถิ่นแม้คนจากฮอกไกโดและซัปโปโรก็ยังมาเยือนเลยจนถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งได้เลยทีเดียวครับที่นี่เคยเห็นนะครับเนี่ยที่จริงแล้วที่นี่ก็เป็นร้านขายขนมหวานใหม่ๆที่ใช้ฟูราโนะเมลอนนั่นเองครับสินค้าใหม่เลยครับยังอยู่ระหว่างทดลองทำนะครับแต่ก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะครับอ๋อในครั้งนี้ผมได้รับอนุญาตให้ชมเป็นของทดสอบครับเป็นกรณีพิเศษนี่ๆๆใช้วัตถุดิบที่เป็นของไม่ถูกเลือกเข้าร้านหรือว่าจะเป็นเมลอนที่ไม่ได้มาตรฐานก็ว่าได้นะครับรู้จักใช้ของดีนะนี่ยอดเลยเนื้อน่ากินนะครับเนี่ยแล้วทำไงครับอย่างของที่เสียจากการเก็บแทนที่จะนำไปทิ้งเปล่าๆผมก็เลยอยากจะลองนำมาแปรรูปเป็นของอร่อยๆดูนะครับเขาได้พูดคุยกับเกษตรกรในท้องถิ่นว่าตั้งใจจะนำเมลอนพวกนี้มาทำขนมหวานโดยที่ใช้ความหวานเฉพาะตัวล้วนๆนำน้ำของเมลอนสุกนั้นมาผสมกับครีมสดคัสตาร์ดและชีสครีมทำเป็นเมลอนซอฟต์ครีมได้ทานเพียงแค่นี้ก็ดูน่าจะอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนเลยนะครับและนำเนื้อส่วนที่เหลือจากที่ตักออกไปมาใส่เพื่อไม่สูญเปล่านั่นเองใส่อีกเพียบเลยนะครับนะครับเพื่อได้รสชาติของเมลอนจึงไม่มีการใส่สารปรุงแต่งกลิ่นเลยและเพื่อให้ออกมามีรูปร่างเหมือนกับลูกเมลอนจึงวางเนื้อเมลอนไว้ด้านบนดูน่ารักดีเหมือนกันนะครับดูเขาทำไปเรื่อยๆก็เพลินดีและแล้วก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะครับโอ้ยนี่เหรอครับโอ้โหเอ๊ะเป็นไงฮะอันนี้เหรอครับใช่ครับว้าว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 นี่ใหม่ใหม่เลยมาแล้วมาแล้วครับอืมพอใส่ก้านเข้าไปก็จะช่วยให้ดูน่ารักขึ้นนะครับเฮ้ยจริงด้วยอ่ะใส่ก้านเป็นอันดับสุดท้ายแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะครับถ้ามองดูผิวเผินก็จะเหมือนกับเมลอนทั้งลูกนี่ก็คือทาร์ตฟูราโนะเมลอนเป็นสินค้าใหม่ที่มีจำนวนจำกัดเฉพาะฤดูกาลและก็ได้ลองชิมมาด้วยแล้วครับงอมงอมงอมอืมอืมสดชื่นอ่ะน่ารักด้วยอ่ะอืมยังคงรสหวานของเมลอนเอาไว้อยู่เลยความหวานจากเมลอนที่มีความสดใหม่นั้นออกมาในรูปแบบของครีมเนื้อนุ่มทำให้เพลิดเพลินกับการทานมีรสชาติของชีสที่เข้มข้นให้รสชาติของของหวานที่แปลกใหม่เชิญครับมาร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันนะครับที่ฮอกไกโดนี้ยังเป็นอีกที่ในญี่ปุ่นที่มีเมืองเสน่ห์ที่น่าภูมิใจอีกมากมายติดตามชมท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดตอนต่อไปค่ะ